เมนูจี๊ดจ๊าดของเราเมนูแรกนะครับต้องบอกว่าเป็นสลัดครับแต่เป็นสลัดที่สามารถรับประทานเป็นอาหารหลักได้เลยเพราะว่านอกจากไฟเบอร์แล้วยังมีคาร์โบไฮเดรตยังมีโปรตีนอยู่ครบถ้วนครับเราจะทำสลัดอูด้งยูซุครับยูซุคืออะไรยูซุคือส้มพันธุ์หนึ่งของญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีความหอมที่เฉพาะตัวมากๆนะครับวันนี้เราไม่ต้องไปหาส้มยูซุมาเพราะว่าน้ำสลัดที่ผมใช้นะครับเป็นเซซามิเดรสซิ่งที่มียูซุอยู่ในนั้นด้วยนะครับรสชาติกลมกล่อมไม่ต้องปรุงเพิ่มแต่อย่างใดแล้วแต่เราจะทำให้เขาพิเศษมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการใส่เส้นอูด้งฮะเส้นอูด้งอันนี้เป็นแบบแช่แข็งนะครับคุณผู้ชมง่ายๆครับเวลาที่เราจะใช้เราก็เอามาต้มก่อนครับใส่ลงไปในน้ำร้อนนะฮะให้เส้นเขาละลายน้ำแข็งครับส่วนผักต่างๆเนี่ยฮะก็แล้วแต่ความต้องการของเราเลยเวลาที่เลือกผักนะครับผมจะพยายามเลือกผักที่มีสีที่แตกต่างนะฮะอันนี้เรียกว่าราดิชิโอนะครับจะมีสีม่วงอันนี้ก็เป็นฟรีเซ่นะฮะคนจะชอบใช้เพราะว่ารูปทรงเขาสวยนะครับอันนี้ที่เป็นหยักๆ ก็จะเป็นมิซูน่านะครับแตงกวาเราก็สามารถหั่นได้นะครับหั่นเป็นแว่นๆก็ได้อ่ะอูด้งของเรานะฮะละลายน้ำดีแล้วไม่ต้องละลายน้ำนานนะครับกรองครับผมกรองเสร็จแล้วเราล้างด้วยน้ำเย็นครับหาจานสวยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็พร้อมที่จะประกอบนะครับที่ผมบอกว่าเราสามารถรับประทานเป็นอาหารจานหลักได้เลยเพราะว่าเส้นก็มีนะครับผักก็มีเยอะแล้วนะฮะเราจะใส่ปลาแซลมอนลมควันลงไปด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโปรตีนดีๆครับมะเขือเทศครับผมปลาแซลมอนลมควันครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับสุดท้ายนะฮะก็แค่เปิดขวดน้ำสลัดของเรานะครับโรยลงไปทั่วๆฮะโรยด้วยงาขาวคั่วเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับก็เป็นน้ำสลัดงานะครับในสไตล์ส้มแบบญี่ปุ่นครับและนี่ก็คือสลัดอูด้งยูซุครับไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวหวานขมหรืออูมามินะครับสัมผัสทุกรสของเราได้ครับไม่พลาดแน่นอนกดปุ่มนี้เลยครับ